สามารถรับชมสถานีโทรทัศน์ Spring News ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และเคเบิลทีวีทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอนลี่ที่นี่ที่เดียวครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะวันนี้วันที่19มีนาคมโอ้โหเลขนี้เป็นเลขดีนะครับวันนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพิธีกรทั้งสองคนนะครับก็จะไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการชี้นำหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ว่างวดนี้ไม่เกี่ยวนายกแต่ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไม่ถึงนะครับตรงนี้นะครับเลข19ที่ใส่อยู่นี้ก็คือช่องใช่ไหมช่องออกอากาศของ Spring News บนแพลตฟอร์มของ Digital TV นั่นเองเดี๋ยวเริ่มวันที่1เมษายนนี้กดไปเลยนะคะ19นะล็อกไว้เลยเลขนี้เอามาตอกย้ำนะครับแล้วก็แหมในโอกาสที่แหมมีเรื่องดีๆแบบนี้มาก็ต้องมีของมาสมนาคุณผู้ชมด้วยแต่นิดนึงพี่เจ๊แต่งตัวเรียบร้อยนะวันนี้เรียบร้อยนะเออเอาเสื้อใส่ในกางเกงบ็อกเซอร์ด้วยยัดเข้าไปถึงตัวในสุดเลยนะเออสุดยอดแล้วทำไมคุณไม่เอาเสื้อใส่เข้าไปในขอบกระโปรงของคุณล่ะยัดไม่ลงพูดตรงๆเลยมันเป็นแสกไงมันเป็นแสกรู้แต่อยากให้พูดออกรายการแค่นั้นมันเป็นดีไซน์ไม่ได้มีเหตุผลอื่นอาแจกของเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนเรื่องเลยนะวันนี้วันดีใช่ไหมวันนี้มีกระเป๋าผ้าสวยๆนะครับจากงานทิฟ2014นะครับจัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเอามาฝากกันนั่นเองนะครับเขาบอกว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับนะครับกรมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยนะครับเขาจัดงานทิฟนะครับ TIWF นี่แหละนะครับ2014ขึ้นเป็นงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติของบ้านเราจัดผ่านพ้นไปแล้วนะครับจัดกันไป12ถึง16ที่ Impact แต่ว่าวันนี้เรามีของที่จัดงานเอามาแจกคุณผู้ชมไปด้วยนะครับไม่ต้องทำอะไรที่มันลำบากลำบนเลยเพียงแต่ร่วมสนุกกันนิดหน่อยละกันนะครับคือวิ่งมาเอาไม่ลำบากขนาดนั้นอันนั้นยากไปนะครับเพียงแต่ส่ง SMS เข้ามานะครับค่ะบอกว่าช่อง Spring News ของเราเนี่ยบนแพลตฟอร์ม Digital TV เนี่ยออกอากาศที่ช่องอะไรหมายเลขใดนะครับไม่มีใบนิดนึงนะคะใบนิดนึงโอ้โหนี่ใบละอันนี้ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวทีมงานรวบรวมแล้วก็เลือกผู้ที่โชคดีนะครับกี่รางวัลตอบถูกและโชคดีด้วยนะครับ3รางวัลเดี๋ยวรับไปเลยกระเป๋าอย่างที่วางอยู่ด้านหน้าในโลกร้อนด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าใกล้เทศกาลที่หลายคนใจจดใจจ่ออยากจะให้มาถึงเร็วๆเพราะว่าหยุดยาวนี่คุณไม่ต้องแสดงมากขนาดนั้นก็ได้เห็นว่ามันใกล้เทศกาลนี้แล้วก็เลยมีพ่นน้ำนิดนึงพ่นน้ำใส่เลยเหรอพ่นน้ำใส่เป็นมงคลสงกรานต์ถูกต้องเลยเทศกาลขึ้นปีใหม่ของคนไทยนั่นเองนะคะวันครอบครัวด้วยได้จัดอยู่แล้วเขาเตรียมงานเตรียมอะไรกันไว้แล้วหลายปีที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าโอ้โหสงกรานต์ทีก็มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ร้ายๆหน่อยแล้วก็จะดีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางด้วยการเล่นสงกรานต์แบบเกินเลยอ่ะรุนแรงเกินไปนะครับเล่นกันแบบดีๆแต่มันมีในเรื่องของกระแสเรื่องของสงกรานต์คือจริงๆอ่ะสงกรานต์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องนึกถึงประเทศไทยใช่ไหมก็จริงๆเขาบอกว่าสงกรานต์เป็นประเพณีที่ประเทศบ้านการเรือนเคียงเราก็ถือว่าเป็นประเพณีประจำปีเหมือนกันนะครับอย่างลาวเองเนี่ยนะครับอย่างพม่าก็มีกัมพูชาพม่าจีนยังมีเลยเวียดนามเนี่ยชาวไทยก็เล่นสงกรานต์เหมือนกันอินเดียศรีลังกาก็เล่นนะครับแต่ว่ามันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคุณผู้ชมตอนนี้สิงคโปร์ปีนี้ปีนี้เนี่ยสิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะประกาศจัดงานสงกรานต์2014ที่เขาบอกว่าเป็นงานสงกรานต์นอกประเทศนะคะประเทศไทยนอกประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในแบบในสิงคโปร์เลยอ่ะก็นี่คือจะมีศิลปินดาราบ้านเราไปร่วมงานด้วยซึ่งงานจัดขึ้นเนี่ย12ถึง13เมษายนคือวันสงกรานต์นั่นแหละทับวันเราเลยอ่ะใช่ทีนี้ประเด็นคือมันอยู่ที่ว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้พี่เจี๊ยบว่า
นักท่องเที่ยวเนี่ยปกติจะมาบ้านเราไปเชียงใหม่เข้าสารอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับจะมาสิงคโปร์แทนไหมเพราะมันใกล้กับประเทศไทยด้วยอ๋อจะดึงจะดึงแชร์นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปมันจะส่งผลกระทบไหมมันเลยเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือศิลปินบ้านเราเนี่ยยังไปช่วยเขาอีกถูกใช่ไหมใช่นะคะเขาจัดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่า 12-13 บริเวณเดอะพาดังก็อยู่ตรงข้ามกับซิตี้ฮอลล์ในสิงคโปร์เนี่ยนะคะคือเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่สนุกสนานของไทยเนี่ยแหละที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาตินะคะไฮไลท์ของงานของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามี2วันที่บอกกิจกรรมวัฒนธรรมบันเทิงนะคะมีการจัดเขาเรียกว่าเป็นเฟสติวัลเป็นมิวสิกเฟสติวัล H2O เกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็มีมหกรรมดนตรีที่จัดขึ้นในช่วงเย็นของทั้ง2วันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปการแสดงชื่อดังอันที่พี่เจ๊บอกมีใครบ้างที่ของไทยเราไปเลยนะซุปตาบ้านเราครับนำโดยฟิล์มรัฐภูมินะครับโฟมอสนะครับในโกจัมนะครับแล้วก็คือศิลปินในเครือ RS นั่นแหละใช่ก็จริงๆศิลปินเองเนี่ยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นการจัดงานของทางบริษัทตัวเองก็ไปร่วมตามหน้าที่เพื่อสร้างสีสันเท่านั้นก็ไม่ได้มองไม่อยากให้มองว่าเป็นการดึงนักท่องเที่ยวไปที่สิงคโปร์แทนที่จะเข้ามาไทยแต่เขากลับมองว่ามันไม่เป็นการดีเหรอถ้าเราจะเอาวัฒนธรรมของเราไปยิ่งประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติรู้จักมากอีกมุมนึงยังไงก็เรียกว่าสงกรานต์จากประเทศไทยอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคือมาจากไทยใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบพวกงานกิจกรรมต่างๆคือเหมือนไทยอ่ะเหมือนงานสงกรานต์บ้านเราเนี่ยนะคะใช่ครับมีชกมวยไทยกลางแจ้งด้วยครับนะคะไทยๆทั้งนั้นนะครับก็สาดน้ำนี้มีอยู่แล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับก็มาจากกระแสในเชิงที่ไม่พอใจนะครับของชาวโลกออนไลน์ทั้งหลายนั่นแหละชาวไทยด้วยนะคะอย่างคุณหนุ่ยพงสุขพลันนึกนะครับนี่พิธีกรด้านไอทีชื่อดังนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook นะครับว่าไปกันใหญ่นะครับเมื่อสงกรานต์ไทยที่โชว์ชาวโลกมันไม่ใช่สิ่งดีงามตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษนะครับสิงคโปร์จึงฉกนะครับเทศกาลสาดน้ำอย่างบ้าคลั่งนี้ไปทำเองนะครับเคมว่าใหญ่ที่สุดนะครับหวังดึงดูดแล้วก็อยากจะบอกว่าแย่งนักท่องเที่ยวแหละไปจากประเทศไทยที่บอกว่าก็มัวกันทะเลาะกันด้วยอะไรอย่างนี้เป็นประเด็นนี้ขึ้นมานะครับแต่จริงๆต้องบอกว่างานประเพณีสาดน้ำสงกรานต์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้จัดแต่ในประเทศไทยอยู่แล้วอันนี้พูดถึงคนไทยนะแต่คนไทยเขาจัดเองอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียเขาจัดแต่ว่าอาจจะไม่ได้จัดตรงกับวันสงกรานต์เลยเพราะว่าไม่ได้เป็นวันหยุดของเขาจัดเสาร์อาทิตย์ก็มีเหมือนกันนะครับLA ก็จัดลอนดอนก็จัดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สาดน้ำกันคึกโคเหมือนบ้านเรารถน้ำดำหัวมีเพราะคนไทยก็อยู่ที่นู่นเยอะคนไทยเขาอยู่ที่นู่นก็มีเยอะใช่อย่างจีนเองก็มีอันนี้จัดตรงสงกรานต์เลยเมษานี่เมษาเด็กไทยที่ไปเรียนที่นู่นใช่นี่ก็จัดเลยรถน้ำดำหัวก็มีสาดน้ำกันก็มีนะครับหรือญี่ปุ่นเองประเทศญี่ปุ่นก็มีคนไทยที่อยู่ที่เมืองใหญ่ๆนะครับเขาก็จัดงานเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นสมาคมหรือเป็นกลุ่มก้อนของคนไทยที่จัดแต่งวดนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเป็นสิงคโปร์เป็นประเทศเขาอะเขาจัดคือทางไม่ใช่คนไทยจัดทางสิงคโปร์เขาจัดแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกมันก็มองได้หลายมุมอะนะคือจริงๆเขาก็จัดกันอยู่แล้วแต่ว่าพอมุมอย่างนี้ออกมาทำให้ทางนี้ล่าสุดทางททนะคะเขาเตรียมปรึกษาทีมงานต่างๆนานาว่าเอ๊ะมันมีกระแสอย่างเงี้ยจะเอายังไงดีเห็นบอกว่าเตรียมที่จะปรึกษาแล้วก็อาจจะมีการจดเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆไม่ใช่แค่สงกรานต์อาจจะมีลอยกระทงด้วยอะไรด้วยแต่ความเป็นจริงอ่ะคือต้องดูข้อกฎหมายหลายๆอย่างเพราะจริงๆมันก็ทำได้แหละจริงๆถ้าเทียบกันแล้วเหมือนกับมวยไทยอ่ะแต่ก่อนที่มวยไทยจะเป็นที่รู้จักขนาดนี้เรามีไทยฟงไทยไฟไปจัดต่างประเทศเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวฝรั่งเอาไปกืนกินมวยไทยใช่ไหมแต่อีกฝ่ายก็มองว่าเฮ้ยมวยไทยไปต่อยเมืองนอกสิคำว่ามวยไทยยังไงมันก็ติดปากอยู่แล้วก็ไปสร้างชื่อด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าโมเดลนี้มันจะเดินตามรอยโมเดลมวยไทยหรือเปล่าแต่มีอย่างนึงเชื่อเถอะว่าสงกรานต์ไทยเหนือสิงคโปร์แน่ๆคุณจะพูดเรื่องอะไรค่าใช้จ่ายไงบ้านเราถูกกว่าสิงคโปร์ค่าครองชีพเขาแพงค่าน้ำถูกที่ไหนใช่ไหมมานี่ผู้หญิงไทยอ่ะสวยกว่าจะมีมาบางๆแนบๆตอนมอไซค์อย่างนี้แว้นๆอย่างเงี้ยมีบ้านเราอยู่แล้วน้ำคลองก็สาดได้ได้หมดคูเมืองเห็นไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อไปว่าจะเป็นยังไงตัวนี้เขาไม่ใช้แล้วพี่อย่าแปรงเปิ้ลก็มีนะคะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้ว